เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวรายงานผลการปฏิบัติงานกรณีลูกช้างป่าพลัดหลงน้องกัญญาที่ฟาร์มช้างพัทระดังนี้ค่ะในช่วงเวลา 16:00 นของวันที่7จนถึง 16:00 นของวันที่8ธันวาคม2566น้องกัญญายังคงทำกิจวัตรเหมือนเดิมทุกวันอยู่กับแม่วันดีและน้องทารินเพื่อปรับความคุ้นเคยเรียนรู้ฝึกเข้าเต้ากินนมแม่โดยน้องกัญญากินนมชงทั้งหมดจำนวน 7,200 ซีซีกินนมแม่วันดีทั้งหมด22ครั้งเฉลี่ยครั้งละประมาณ80วินาทีและให้กินกล้วยสุกงอม 1-2 ลูกต่อวันค่ะโดยปัสสาวะ3ครั้งไม่มีการขับถ่ายนอนทั้งหมด9ครั้งครั้งละประมาณ1ชั่วโมงอุณหภูมิเฉลี่ยของลูกช้างอยู่ที่ 36.5 องศาเซลเซียสทำการเสริมแคลเซียมโปรไบโอติกเกลือแร่วิตามินซีวิตามินบีรวมไกด์วอเตอร์เช้าและเย็นทำแผลที่โหนกแก้มขวาและข้อเท้าซ้ายทำการล้างด้วยน้ำเกลือและทาแผลป้องกันการติดเชื้อพาเดินเล่น20นาทีโดยน้องกัญญาพัฒนาการดีขึ้นสนใจสิ่งรอบข้างเล่นและอ้อนพี่เลี้ยงมีขู่ไล่ไก่ด้วยค่ะค่อยๆเรียนรู้ดีขึ้นทีละนิดรวมส่งกำลังใจให้หมอและเจ้าหน้าที่ในการดูแลน้องกัญญากันนะคะขอขอบคุณรายงานและคลิปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวด้วยค่ะ